ช่วงอร่อยยั่วแซ่บนัวเด้อกับน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณสปาเกตตี้เป็นเส้นพาสต้าชนิดหนึ่งที่คนนิยมรับประทานกันมากและเป็นอาหารหลักในอาหารอิตาลีแบบดั้งเดิมวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมนำเส้นสปาเกตตี้มาเพิ่มความหอมนัวฉบับอีสานขนาดแท้ด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้นสุวรรณให้เป็นเมนูใหม่กันค่ะกับสปาเกตตี้ปลาร้ากับแซลมอนย่างเริ่มจากการทำปลาแซลมอนย่างกันก่อนนะคะวิธีทำวางปลาแซลมอนลงในภาชนะโรยพริกไทยดำบุบหยาปรุงรสเพิ่มความนัวให้กับปลาแซลมอนย่างด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้นสุวรรณเคล้าให้เข้ากันหมักไว้10นาทีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ปลาแซลมอนที่หมักไว้ลงจี่จนกระทั่งสุกทั่วทั้งชิ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำสปาเกตตี้ปลาร้ากันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมจีนหั่นแว่นผัดพอมีกลิ่นหอมใส่พริกขี้หนูแห้งพริกขี้หนูแดงบุบและพริกไทยดำบุบหยาผัดให้เข้ากันใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มสุกปรุงรสความหอมนัวให้กับสปาเกตตี้ปลาร้าสูตรนี้ด้วยการใส่น้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้นสุวรรณผัดให้เข้ากันใส่ใบโหระพาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงค่ะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับปลาแซลมอนย่างโรยด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบหั่นแว่นกระเทียมเจียวแผ่นและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูสปาเกตตี้ปลาร้ากับแซลมอนย่างน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้นสุวรรณเหมาะสำหรับคนที่ชอบความนัวของอาหารอีสานขนาดแท้ไม่ว่าจะหมักตุ๋นแกงหรือผัดขวดนี้เลยค่ะกลิ่นนงหอมไม่ขาวปรุงอาหารได้อร่อยแซ่บทุกเมนูแน่นอนค่ะ